แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมรวมตัวกันประท้วงใหญ่เพื่อบีบให้ตระกูลเกลเซอร์ขายสโมสรโดยด่วนหลังจากเจ้าของชาวอเมริกันอาจเปลี่ยนใจไม่ขายทีมปีศาจแดงโดยตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายแมนยูไนเต็ดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งได้รับความสนใจจากมหาเศรษฐี2รายคือเซอร์จิมแรดคริฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษและชิคยาซิมฮามัดบินอันโทนีนักธุรกิจชาวกาตาร์แต่ทั้ง2เสนอเงินให้ตระกูลเกลเซอร์พิจารณาไม่ถึง 6,000 ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องการด้วยเหตุนี้ทำให้มีกระแสข่าวว่าเจ้าของชาวอเมริกันอาจเปลี่ยนใจไม่ขายทีมปีศาจแดงแล้วล่าสุดดีนโจนส์นักข่าวคนดังเปิดเผยว่าแฟนเรดอาร์มี่หมดความอดทนกับท่าทีของเจ้าของทีมและเตรียมรวมตัวประท้วงครั้งใหญ่ในอีกไม่ช้าเพื่อบีบให้ตระกูลเกลเซอร์ขายสโมสรโดยเร็วโจนส์กล่าวต่อว่าพวกเขายอมรับไม่ได้เราแฟนบอลต้องการให้ขายทีมทันทีตอนนี้ผู้คนโมโหกันแล้วมันมาถึงจุดที่สโมสรน่าจะถูกขายได้และบางทีเราอาจจะได้เห็นการประท้วงที่เลวร้ายที่สุด